ระบอบทักษิณเนี่ยคือประชาธิปไตยไอ้พวกต่อต้านระบอบทักษิณนี่คือพวกต่อต้านประชาธิปไตยครับซึ่งมันใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เนี่ยมันต้องแตกหักกันตรงนี้ก่อนต้องชัดเจนในคำนิยามนี้ต้องคำนิยามอันนี้ถัดจากนั้นจึงไปสู่ประเด็นที่ว่าการที่เอาเรื่องในประเทศไปพูดในเวทีนานาชาติเนี่ยมันยุติธรรมแก่พี่น้องฐานทั้งกองทัพที่เขาปฏิวัติคราวนั้นหรือเปล่าครับเหตุผลแห่งการปฏิวัติคราวนั้นได้พูดสักคำหนึ่งไหมเท่ากับถือโอกาสเวทีนานาชาติเนี่ยด่าพี่น้องทั้งกองทัพครับแล้วด่าใครอีกก็ไม่รู้ว่าแล้วก็เชิญชวนคนทั้งหลายมาสนับสนุนประชาธิปไตยที่ว่านี้ครับแล้วก็ช่วยกันประนามไอ้พวกต่อต้านประชาธิปไตยแบบนี้ครับเพราะต่อไปใครต่อต้านคอร์รัปชันนี่นะฮะอาจจะถูกประนามว่าเป็นพวกต่อต้านประชาธิปไตยครับใครที่ต่อต้านการใช้อำนาจไม่เป็นธรรมก็จะถูกหาว่าต่อต้านประชาธิปไตยใครต่อต้านการยึดประเทศก็จะถูกหาว่าต่อต้านประชาธิปไตยใครที่ต่อต้านการที่มีคนคณะบุคคลยกโคตรยกตระกูลเข้ามายึดประเทศไทยก็เป็นนักต่อต้านประชาธิปไตยไปแล้วก็ถูกว่าเป็นอำมาตย์แล้วก็ถูกว่าเป็นอำมาตย์ครับเพราะตรงนี้เลยกลายเป็นว่าพี่น้องประชาชนก็ถามว่าตกลงแล้วนายกประเทศไทยไปมองโกเลียทำไมครับไปแล้วได้ประโยชน์กับประเทศชาติตรงไหนแล้วกลับมาได้รายงานผลสำเร็จอะไรบ้างให้กับประเทศไทยตรงนี้จริงๆแล้วเป็นพิธีการสำคัญที่ต้องรายงานต่อประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศไหมครับก็ไม่ต้องรายงานแหละครับคนเขารู้นี่ข่าวสารมันไวก็อยากจะถามใจคนที่ร่วมปฏิวัติในคราวนั้นแหละครับผบ.พันผบ.ร้อยผบ.พลแม่ทัพภาคแม่ทัพเหล่าทัพต่างๆที่ท่านเสียสละออกมากำจัดเพศภัยให้แผ่นดินเนี่ยท่านรู้สึกอย่างไรก็บอกการพูดคราวนี้ครอบครัวชินวัตรแล้วก็คนที่อยู่ใกล้เคียงมีความชื่นชมแต่เป็นการตอกย้ำความอัปยศและเจ็บปวดให้กับคนไทยทั้งชาติจากคำพูดที่ว่าเพื่อนในต่างประเทศมีความสำคัญการกดดันจากนานาชาติที่เชื่อในระบอบประชาธิปไตยทำให้กระบวนการประชาธิปไตยของประเทศไทยคงอยู่การคว่ำบาตรและการไม่ยอมรับกลไกที่สำคัญที่จะหยุดกระบวนการต่อต้านประชาธิปไตยทุกคนต้องร่วมกันกดดันเพื่อเปลี่ยนแปลงและนำเสรีภาพกลับคืนสู่ประชาชนข้อความตอนนี้ครับก็พอจะเห็นอะไรบางอย่างว่าต้องการชักศึกเข้าบ้านชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านครับคือเชิญชวนนานาชาติเนี่ยเข้ามาครับมาจัดการกับไอ้พวกนักต่อต้านประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยครับวันต่อไปใครต่อต้านคอร์รัปชันก็เชิญต่างชาติมากระทืบไปพวกนี้หน่อยครับใครต่อต้านการที่เอาโคตรตระกูลมายึดประเทศก็เอาตนานาชาติมากระทืบไปพวกนี้หน่อยครับใครต่อต้านการโกงก็ไปเอาพวกนานาชาติมากระทืบกันหน่อยเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดำเนินการมาถึงเวลานี้ก็กลายเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเห็นตรงกันโดยเฉพาะมีบทความอันหนึ่งจากไทยโพสต์นะครับที่บอกว่าถึงเวลานี้คงไม่ต้องสงสัยแล้วว่าท่าทีของรัฐบาลท่าทีนิติบัญญัติท่าทีของมวลชนทั้งหมดแล้วล้วนแต่พุ่งตรงไปสู่การทำลายระบอบกระบวนการยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญเขาถึงบอกว่าตอนนี้การรัฐประหารโดยฝ่ายการเมืองเกิดขึ้นแล้วครับนี่คือการปราบดาพิเศษที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนครับผมมองว่าตอนนี้ในโซเชียลมีเดียก็เขียนกันหมดนะครับก็เป็นการรัฐประหารโดยทางการเมืองแล้วก็คือการกำจัดศาลออกไปก็เหลืออำนาจบริหารกับนิติบัญญัติซึ่งเป็นพวกเดียวกันอำนาจที่ไต่เอื่นตัดเลิกหมดแล้วก็ไม่ฟังใครทั้งนั้นนี่คือเผด็จการฟาสซิสต์แล้วครับชนวนตรงนี้มันจะเป็นชนวนไปถึงจุดแตกหักภายในเดือนพฤษภาคมเหมือนที่โหนบุญเลิศได้พูดไหมครับที่บอกว่าในเดือนพฤษภาคมนายกรัฐมนตรีจะดวงตกอาจถึงกะลียุคแต่ประชาชนจะลุกขึ้นปฏิวัติผมบอกจริงนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อดวงชะตาครับทั้งที่ล่ำเรียนไอ้ศาสตร์พวกนี้ไม่น้อยกว่าใครนะครับครับบางครั้งก่อนนึกสนุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์แต่ผมเจอผมไม่เชื่อครับผมเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าครับจะหลับจะนอนก็พยายามเปล่งคำว่านัตถิเมสรณังกัญญังพุทโธเมสรณังวะลังครับนัตถิเมสรณังกัญญังธัมโมเมสรณังวะลังนัตถิเมสรณังกัญญังสังโฆเมสรณังวะลังมันเราเชื่อกฎแห่งกรรมตอนนี้กำลังตั้งคำถามว่าครับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนว่าธรรมจักรอันเรายังให้เป็นไปแล้วเนี่ยจะไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงไปได้ก็อยากจะรู้เหมือนกันแหละว่าพวกที่ก่ออนันตริยกรรมต่อประเทศชาติต่อประชาชนเนี่ยกฎแห่งกรรมนั้นยังจะใช้ได้และทำงานหรือไม่ครับก็คอยดูกัน
นับแต่วันนี้เป็นต้นไปเหตุปัจจัยที่ดำเนินการมาถึงเวลานี้ความหมดข้อสงสัยของประชาชนประชาชนไม่มีอะไรสงสัยแล้วครับไม่มีต้องศึกษาอะไรแล้วเรียกว่าศึกษาสำเร็จแล้วครับว่าอะไรชั่วอะไรดีคนไหนชั่วคนไหนเป็นเหตุเพศภัยของบ้านเมืองเนี่ยสิ้นสงสัยแล้วก็คงเหลือดูว่าการทำงานของกฎแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมเนี่ยที่จะเป็นไปตามพระพุทธพจน์หรือไม่เนี่ยผมยังเชื่อมั่นอยู่ว่าพระธรรมจักรอันทรงยั้งให้เป็นไปแล้วเนี่ยเป็นไปตามนั้นแหละครับและคิดว่าวันนี้ก็เหลือเพียงพี่น้องประชาชนจะตัดสินใจทำหน้าที่อย่างไรในฐานะที่ทราบข้อมูลทั้งหมดจากที่ได้มีการพูดให้ฟังแล้วพี่น้องประชาชนพี่น้องทหารตำรวจข้าราชการและทั้งหลายเนี่ยครับเป็นพลังสำคัญทั้งนั้นแหละครับอย่าไปเกี่ยงใครกันเลยครับพลังประชาชนนี่สำคัญมากคนที่มีอำนาจบางคนมองข้ามไปว่าเฮ้ยพวกเรามากกว่าอาจารย์ได้เลิกครับพวกตระกูลคานธีที่ตายเนี่ยทั้งที่คุมตะกองทัพคุมอะไรหมดเนี่ยตายด้วยน้ำมือใครพลทหารคนเดียวที่อยู่ใกล้ชิดและเห็นความไม่ถูกต้องครับครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์ไพศาลมากนะครับครับสวัสดีครับรบกวนท่านในเวลาที่ค่อนข้างจะดึกนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนได้ฟังถึงเวลานี้ก็จะทราบว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันแรงงานที่เป็นศักดิ์ศรีกรรมกรก็ตามความรู้เท่าทันในประชานิยมก็จะเป็นสาระหลักที่พี่น้องประชาชนอาจจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญความไม่สงบในภาคใต้ก็เริ่มแสดงผลออกมาแล้วว่ามีกระบวนการบางกระบวนการที่พยายามจะแยกดินแดนภาคใต้ออกไปเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองรวมถึงการดับเครื่องชนสารรัฐธรรมนูญทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นอำนาจของพี่น้องประชาชนนะครับที่จะร่วมกันตัดสินใจทำเพื่อชาติบ้านเมืองวันนี้เวลาหมดลงนะครับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองก็อาจจะเลื่อนเวลาในช่วงเวลานี้นะครับเวลา 3:30 น. ถึง 5:30 น.และถ้ามีเวลาก็อาจจะเปิดสายให้กับพี่น้องประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอาจจะดึกหน่อยต้องขออภัยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ